หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนน้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfacemitกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดเปลี่ยนโลกเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับน้องพลอยถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นการมาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุ่นจิ๋วกันแล้วช่วงนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในวันทำงาน1วันของการเป็นกู้ภัยนั้นน้องพลอยจะต้องทำอะไรบ้างเธอจะถูกวอเรียกไปที่ไหนและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรพร้อมแล้วไปวิ่งเหตุพร้อมน้องพลอยกันเลยครับเอาล่ะครับเหมือนจะมีวอเรียกมาแล้วออกรถกันเลยแจ้งจากคุณธรรมว่าชายอายุ71ปีอาการเล่นรัดคือมือเท้าชาอ่อนแขนไม่มีแรงค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าซอยค่ะมันเป็นซอยเล็กซอยนี้เลยค่ะลงได้เลยค่ะมาแล้วครับเคสผู้ป่วยพาไปโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงชราและมีอาการความดันสูงและเคลื่อนตัวไม่ได้เราจึงต้องเอาเตียงเข้าไปรับครับซึ่งบ้านของแกนั้นอยู่ท้ายสุดในซอยกันเลยทีเดียวไปครับลากเตียงไปพร้อมกับน้องพลอยเลยดูคล่องแคล่วมากเลยนะครับเดินนำไปคนแรกเลยนะน้องพลอยคนเก่งถึงบ้านผู้ป่วยแล้วครับน้องพลอยก็ได้ทำการช่วยติดบล็อกล็อกคอและแขนขาให้กับผู้ป่วยจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ๆผู้ชายที่ช่วยกันยกผู้ป่วยขึ้นเตียงเปลครับพี่โดมปะพี่โดมยก1 2 3ไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ความดันขึ้นสูงอะค่ะต้องรีบพาไปส่งรอพอโดยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็ถ้าสมมติเขาหลับหรือว่ายังไงให้ปลุกเขาไว้ตลอดค่ะกลัวเขาปวดใจอันนี้จะเป็นบัตรของบ้านกับบัตรประชาชนของเขาค่ะไปยื่นให้คุณหมอแล้วคุณหมอเขาจะทำบัตรมาให้อะค่ะหน้าที่หลักของน้องพลอยก็จะเป็นการช่วยดำเนินเรื่องให้กับผู้ป่วยเบื้องต้นนั่นเองครับเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลน้องพลอยจะนำบัตรประชาชนไปยื่นทำเรื่องให้ก่อนเพื่อรอญาติของผู้ป่วยที่กำลังตามมานั่นเองครับตอนนี้นะคะก็ถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันเลยนะคะแป๊บนึงนะรถนอนค่ะเรียบร้อยครับกับเคสพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลน้องพลอยทำหน้าที่ได้ดีมากทีเดียวคล่องแคล่วและรู้งานมากๆเลยขอชื่นชมครับตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเรากลับไปประจำจุดเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะจุดของเราอยู่ตรงไหนคะจุดของเราอยู่ที่หน่วยงานมูลนิธิใต้คุณธรรมชลบุรีค่ะ
คสเมื่อกี้ก็จะเป็นผู้ป่วยหญิง1รายนะคะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรมายายก็บอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ช่วยเข็นเขาค่ะเราจะใช้เป็นที่ล็อกค่ะจะเป็นล็อกขากับล็อกประมาณหน้าอกค่ะถ้าเราไม่ล็อกผู้ป่วยสามารถตกจากเปลเราก็ได้เราเลยต้องล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่บล็อกคอนะคะถ้าสมมุติผู้ป่วยแบบเอนตัวไปยังไงเหมือนว่าจะตกเปลเราก็ต้องบล็อกไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยมีการให้เทคนิคความรู้ระหว่างทางกลับไปที่จุดด้วยเก่งจริงๆเลยครับแต่ทางรายการทราบมาว่าทุกครั้งที่น้องพลอยออกวิ่งเหตุน้องพลอยเองจะมีกระเป๋าคู่ใจติดตัวไปด้วยตลอดเลยอยากจะขอมาเปิดกระเป๋าให้ทางรายการคิดเปลี่ยนโลกดูหน่อยได้ไหมครับว่าในกระเป๋าคู่ใจใบนี้มีอะไรบ้างนี่คือกระเป๋าคู่ใจของหนูนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงมือเอาไว้ใส่ล้างแผลคนเจ็บแล้วก็จะมีน้ำเกลือเอาไว้ล้างแผลคนเจ็บค่ะสำลีเอาไว้ชุบแอมโมเนียเอาไว้ให้คนเจ็บดมค่ะผ้ากอดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายืดนะคะเอาไว้พันแผลคนเจ็บเวลาคนเจ็บไหปลาร้าหลุดค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าของหนูค่ะว้าวของจำเป็นในการวิ่งเหตุก็จะมีประมาณนี้นี่เองขอบคุณนะครับน้องพลอยที่วันนี้พาไปวิ่งเหตุพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลและยังใจดีมาเปิดกระเป๋าโชว์ให้กับทางทีมงานอีกน่ารักจริงๆเลยในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับน้องพลอยกันต่อครับว่าแผนในอนาคตที่ตัวน้องพลอยฝันไว้ว่าอยากจะเป็นต่อไปคืออะไรติดตามชมกันต่อในช่วงหน้านะครับถ้าสมมติพ่อแม่เราล้มป่วยไปเราก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ค่ะ